มาทำความรู้จักกับนักกีฬาทีมชาติจีนที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสนี่คือเจิ้งเหาเหาสาวน้อยอายุ11ปีนักกีฬาสเก็ตบอร์ดจากเมืองหุยโจในมณฑลกวางตุ้งเธอเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนอายุ7ขวบตอนแรกเธอก็เล่นเป็นงานอดิเรกหลังเลิกเรียนไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่เธอก็เริ่มฉายแววจนได้ร่วมทีมของมณฑลกวางตุ้งและเริ่มการแข่งขันระดับชาติตอนเธออายุ9ขวบและคว้ารางวัลมาได้หลายรายการในการแข่งขันคัดเลือกเพื่อร่วมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดโอลิมปิกเจิ้งเหาเหาได้ไปแข่งคัดเลือกที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีซึ่งเธอก็เกือบจะทำพลาดเพราะถึงแม้ในรอบแรกเธอจะทำคะแนนได้ดีได้ไป 63.49 คะแนนแต่ในรอบที่2เธอทำพลาดได้คะแนนไปแค่ 43.84 คะแนนทำให้การแข่งในรอบที่3เธอจะต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 67.34 คะแนนเพื่อที่จะผ่านการคัดเลือกได้ไปแข่งโอลิมปิกภายใต้แรงกดดันมหาศาลเธอตัดสินใจเล่นท่ายาก2ท่าเพื่อทำคะแนนซึ่งเธอสามารถรวมสมาธิและโชว์ลีลาสวยงามทำคะแนนได้มากถึง 72.6 คะแนนผ่านการคัดเลือกและกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติจีนที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้หลายๆคนชื่นชมว่าเธอเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ในวงการสเก็ตบอร์ดของจีนแต่เธอก็ถ่อมตัวโดยบอกว่าเธอเป็นแค่เด็กที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดคนหนึ่งที่อาจจะโชคดีได้เริ่มเล่นกีฬานี้ตั้งแต่ยังเด็กและมีโชคในการแข่งขันแต่เมื่อได้ไปโอลิมปิกแล้วเธอก็บอกว่าจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดเจ้าสาวยังสู้ว่า我就想争取拿一下前十六然后呢就是然后去巴黎给妈妈买一个礼物不管你的这个成绩怎么样的你能够走到哪一步或者是不论哪一场比赛你的失败也好成功也好就是在妈妈眼里你就永远就是妈妈眼里最优秀的小孩反正妈妈就在身后家就在身后你就随意的勇敢的去飞就可以了ครอบครัวของเธอไม่เคยกดดันว่าลูกจะต้องชนะในการแข่งขันเพราะไม่อยากให้ลูกเครียดแต่จะพยายามสร้างบรรยากาศที่รีแลกซ์เป็นกันเองทั้งระหว่างการซ้อมและการแข่งขันเพื่อให้เธอสนุกกับการเล่นสเก็ตบอร์ดได้มากที่สุดขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้เธอประสบความสำเร็จและสนุกกับการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส